เสียชีวิตเป็นรายที่17แล้วในขณะเดียวกันคนเจ็บยังอีกเยอะนะครับที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งในนั้นเป็นนักเที่ยวสาวชาวเวียดนามแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ค่ารักษาพุ่งไป6กแสนสามหมื่นกว่าบาทนะครับบอกว่ามันสูงมากๆเลยและตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจังด้วยไปละเรียงกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ท่านนี้ครับนาวาโทผลิตเดชท,ทุ่มเงินท่านเป็นผู้บังคับฝูงบิน2 0 1นะครับกองบินสองกองบินหารเรือฮะกองเรือยุทธการหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟคลอก ท่านเสียชีวิตลงเมื่อเวลา7นาฬิกานาทีเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพนะครับสำหรับนาวาโทผลิตเดชฮะถือว่าเป็นนักบินฝีมือดีในสังกัดกองบินทหารเรือนะครับก่อนหน้านี้มีการขอรับบริจาคเลือดลุกบีให้กับผู้ตายเพื่อยื้อชีวิตแล้วแต่ว่าไม่เป็นผลครับสุดท้ายเสียชีวิตนะครับท่ามกลางหลายคนที่บอกว่านี่คือฮีโร่กองทัพเรือเพราะเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุไฟไหม้ผับเนี่ยนาวาโทผลิตเดชพยายามที่จะเข้าไปช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวอีกรอบหนึ่งนะครับ สุดท้ายตัวเองเนี่ยถูกไฟคลอกเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลตอนนี้นักข่าวในพื้นที่เราบอกว่ามีผู้ป่วยสีแดงที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่อีก15คนเลยนะครับผู้ป่วยสีเหลืองที่ยังต้องนอนโรงพยาบาลอีก14คนแล้วก็ในส่วนของผู้ป่วยสีเขียวที่กลับไปรักษาตัวที่บ้านมี9คนครับรวมทั้งหมด38คนที่ต้องเยียวยาที่ต้องดูแลกันเนี่ยนะฮะตอนนี้ครอบครัวเหยื่อหลายรายเรียกร้องให้เจ้าของร้านเร่งเยียวยาเรื่องของค่ารักษาพยาบาลด้วย เพราะว่าแต่ละคนบอกค่ารักษาพยาบาลสูงมากหนึ่งในนั้นคือนางสาวดิงกิมลีนะครับอายุ25ปีหรือว่าน้องคิมครับเธอสวยมากเลยนะฮะน้องเป็นชาวเวียดนามตอนนี้ถูกไฟคลอกทั้งตัวประมาณ70-80%แล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ถ้าเกิดใครได้เห็นภาพเธอรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนาะคือด้วยความเคารพนะฮะเหมือนมัมมี่เลยอะ่ะพันทั้งตัวพันทั้งตัวห่อผ้าก๊อตทั้งตัวมีแค่สี่รูที่เปิดออกสู่ภายนอกคือตาสองข้างจมูกแล้วก็ปาก ซึ่งปากนี่ต้องใส่เหมือนท่อช่วยหายใจอยู่นะฮะตามข่าวเหมือนเธอทํางานที่นั่นด้วยนะ<อ>แล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่นาวาโทผลิตเดชอุ้มออกมาครับตอนนี้บาดเจ็บหนักอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อนสนิทคือนางสาวอภิญญาม,มงคลศรีอายุ28ปีเล่าใ้ฟังบอกว่านางสาวคิมอยู่ในสภาพที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจะฮะถามว่ารู้สึกตัอไหมรู้สึกตัวนะครับลืมตาได้เวลาจ้องตากันนางสาวคิมน้ําตาไหลอ่ ไม่รู้ว่าด้วยความเจ็บปวดหรือต้องการจะบอกอะไรบางอย่างแต่ที่แน่เธอน้นจะเจ็บมากนะสื่อสารไม่ได้เวยใช่ฮะ80%อทั่วร่างกายนะเพื่อนสนิทบอกว่าอยากจะขอวอนให้เจ้าของผับเล่งเยียวยาหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้เงินเยียวยาหมา10,000บาททวนนะครับแน่นอนมันไม่พออะไรกับค่ารักษาเลยและถ้าพูดันตรงๆคือน้องคิมคนเจ็บเนี่ยเขาไม่ใช่คนไทยเป็นคนเวียดนามเพราะฉะนั้นสิทธิ์รักษาเขาไม่เหมือนคนไทยนะฮะ ล่าสุดมีรายง,งานข่าวบอกว่าพี่สาวของน้องคิมเนี่ยที่อยู่ที่เวียดนามเนี่ยมีการโพสต์ขอรับบริจาคในประเทศก็เป็นกระแสโดง่งดังอยู่ทีน่นู่นนะครับทุกคนก็พยายามหาทางช่วยเหลือกันอยู่สุดท้ายถ้าไม่มีทางออกก็ต้องประสานกับสถานทูตเวียดนามอีกครั้งว่าจะมีช่องทางช่วยเหลืออะไรไหมนะฮะฟังเสียงคุณอภิญญาเพื่อนสนิทหน่อยครับมีคนถามหนูว่าทําไมต้องไปเอก,กชนทําไมไม่รีบย้ายออกพี่คะหนูให้โรงพยาบาลทําเรื่องย้ายถามว่าเคสกําลังดัง ใส่ท่ออยู่ใครอยากรับถ้าไปตายกลางทางอ่ะใครรับผิดชอบหนูหาโรงพยาบาลมาหลายโรงพยาบาลมากหนูติดต่อเองด้วยกรุงเทพพยาติดต่อเขาบอกว่า,วา,าพยาบาลติดต่อให้แล้วนะคะประมาณสิบแห่งไม่มีใครรับเลยค่ะนี่แหละเหตุผลที่มันต้องยาวมาถึงสี่วันหนูกะว่าให้น้องอ่ะพ้นีดอันตรายเราย้ายแน่นอนเพราะราคาแพงสูงเราไม่รู้ว่าเขาจะเยียวยา,ยายแค่ไหนเพราะว่า เคสเยอะมากตายตั้งกี่คนเจ็บกี่คนนี่แหละส่วนเรื่องคดีตำรวจบอกว่ายังทยอยเชิญตัวผู้อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเข้าไปตรวจอสอบโครงสร้างของผับเมอรที่อีอีกครั้งนะครับหาหลักฐานเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีครับค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไครข่าช่องแปด